saya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini dan yaitu batil dengan musyahadah, maka sabitlah kudrahnya Ta'ala, dan apabila sabit ia, mustahillah lemahnya. Ini ข้อนี้เป็นข้อที่7ซึ่งในภาษาอาหรับเขาใช้คำว่ากุดรซึ่งเดี๋ยวผ่านมาตลอดแล้วมาช่วงนี้เรามาพูดถึงเหตุผลและหลักฐานการที่เราท่านทั้งหลายมีความศรัทธามั่นอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลามีคุณลักษณะอีกคุณลักษณะหนึ่งซึ่งในภาษาอาหรับใช้คำว่ากุดรหมายถึงมีพลังความสามารถในภาษามายูก็ว่ากลัวเสียดังนั้นที่เรามีความศรัทธาเช่นนั้นเรามีเหตุผลอะไรว่าอัลเลาะห์นี่มีพลังความสามารถที่จะบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์โดยไม่มียกเว้นในกรณีใดๆทั้งสิ้นดังนั้นดะลิลหรือเหตุผลซึ่งที่นำเอามาในที่นี้เราก็เรียกว่าดะลิลอักลีส่วนดะลิลนักลีหมายถึงดะลิลซึ่งที่เราได้มาจากอัลกุรอานนั่นก็มีมากมายในอัลกุรอานซึ่งที่เราจำกันอยู่เสมอๆอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ซึ่งที่มีพลังความสามารถจริงบนทุกสิ่งซึ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นคือดะลิลนักลีส่วนดะลิลอักลีในที่นี้ก็นำมาก็บอกดานดะลิลกุดเราะห์อิตุและหลักฐานซึ่งที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีคุณลักษณะกุดเราะห์หรือมีพลังความสามารถนั้นเรามีอะไรเป็นเหตุผลและหลักฐานในแง่ให้สติปัญญาพิจารณาเดี๋ยวจะเรียนอักลีเขาบอกว่าสัญญาจิกาเราอาจจะยาละหมอแท้ที่จริงสมมุติว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีความสามารถนี่เรื่องสมมุติว่าไม่มีความสามารถนั่นแปลว่าจะดับกันสักตัวใดประมาณลูกนี้แน่นอนที่สุดจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนี้เป็นอันขาดโลกนี้ก็ไม่มีสิ่งต่างๆก็ไม่มีทำไมจึงไม่มีเพราะไม่มีใครที่จะสร้างได้ไม่มีใครมีพลังความสามารถที่จะบันดาลให้มีขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่มีกุดเราะห์แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากมักลุกทำไมจะไม่มีสักสิ่งเลยแน่นอนสิ่งเดียวก็ไม่มีทำไมจึงไม่มีอ่ะก็ไม่มีผู้ที่มีความสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นจะมีได้อย่างไรดังนั้นอันการมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งยืนยันว่าจะต้องมีผู้บันดาลให้เกิดขึ้นต้องมีผู้สร้างผู้ทำให้เกิดขึ้นโดยความเป็นจริงดะลิลอันนี้เป็นดะลิลที่ง่ายที่สุดสำหรับบุคคลที่พิจารณาเราจะเห็นได้จากเด็กๆก็อาจจะพิจารณาได้เรื่องอย่างนี้ซึ่งที่จากสภาพธรรมดาถ้าเราจะบอกกับเด็กบอกกับไอ้หนังสือเล่มนี้หรือของต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครเอามาวางที่นี่เด็กมันก็ไม่ยอมเชื่ออยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่มีใครเอามาวางได้ยังไงมันต้องมีผู้ที่เอามาวางไว้มันจะมีขึ้นมาได้ในทํานองเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่มีผู้บันดาลให้มีขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าเราจะพูดกันอีกแง่นึงบอกว่าเอ๊ะทำไมละอะไรๆกระตุ้นทั้งนั้นเลยทำไมล่ะผู้อื่นไม่มีเอาถ้ามีก็ไม่เป็นไรที่จะหยิบยกมาที่ถ้ามีผู้อื่นนอกจากล้อบันดาลได้ก็เอามาแต่เมื่อเราพินิจพิจารณาด้วยข้อเท็จจริงแล้วมันไม่มีจริงดังนั้นจึงเป็นอัลลอฮ์ไม่มีที่อัลลอฮ์นี่คือเป็นนามของพระผู้สร้างใช่ไหมเราจะเรียกว่าอัลลอฮ์หรือจะเรียกว่าอัลรอฮีมหรือจะเรียกว่าอัลรอฮ์มานหรือจะเรียกว่าอัลกุดดุสอะไรย่อมได้ทั้งสิ้นน่ะแล้วแต่ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อไม่มีใครสร้างแน่นอนก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะนั้นผู้สร้างเท่าที่เราดิ้นรนขนขวายวิเคราะห์วิจัยพินิจพิจารณามันก็ไม่มีใครนอกจากผู้นี้นั่นเองนอกจากผู้นี้ผู้เดียวดังนั้นผู้นี้แน่นอนเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาแต่ระบบไม่มีใครสร้างแน่นอนมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ดังนั้นเหตุผลเนี่ยความจริงเป็นเหตุผลซึ่งที่ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาแล้วง่ายเหตุผลอันนี้ก่อนอื่นคือตัวเราที่นั่งพูดหรือตัวเราที่นั่งอยู่เฉยๆนี่ก็ไม่มีเหมือนกันถ้าว่าไม่มีผู้สั่งเข้าใจไหมล่ะดังนั้นการที่บางศาสนาเขาบอกคนนั้นสร้างคนนี้สร้างคนนั้นทำคนนี้ทำไอ้นี่มันเป็นเรื่องซึ่งไร้สาระมากกว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่สมด้วยเหตุผลจริงใช่ไหมล่ะนักจะได้ดับปัดกันสสวดดูได้บุตรมรรคลูกนี้แน่นอนจะไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากมรรคลูกนี้ตรงนี้เพราะเหตุว่ามรรคลูกทุกสิ่งทุกอย่างจากมรรคลูกนี้ต้องมีผู้สร้างจึงจะมีขึ้นมาได้เพราะไม่มีอะไรซึ่งจะเป็นไปเองเป็นมาเองเปลี่ยนสภาพไปเองนะเกิดขึ้นมาเองสลายไปเองไม่มีอะไรเป็นไปเองทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีผู้ซึ่งที่บันดาลให้มันมีและให้มันเป็นไปนี่แน่นอนที่สุดเรื่องนี้ด้านใหญ่ตุบาเป็นเรื่องมุชาฮัดะและกล่าวคือที่ว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมักลุกเนี่ยนะมักลุกไม่มีว่างั้นแต่นะบาเป็นสิ่งที่เสียหายเป็นสิ่งที่โกหกเป็นสิ่งซึ่งที่ไร้สาระถ้าจะพูดอย่างนี้จะเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทำไมล่ะมันมีเหตุผลอะไรล่ะที่จะอ้างบอกไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมักลุกเนี่ยก็บอกดังนั้นมุชาฮะดะโดยการสัมผัสโดยเฉพาะอย่างนี้โดยการที่เราเห็นว่ามันมีใช่ไหมจะไม่มีได้ไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนี่ยืนยันว่าต้องมีผู้สร้างผู้ทำโดยแน่นอนก่อนที่เราจะพิจารณาทั้งสิ่งอื่นหรือพิจารณาทั้งตัวเราเป็นอันดับแรกมันอย่างนั้นแหละถึงนั้นอัลลอฮฺจึงบอกว่าฟีอัมฟุซิกุมอัฟดาลุกซิรุนในตัวของสุเจ้าทั้งหลายเองเนี่ยสุเจ้าไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรไม่เห็นหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้สร้างมีไม่เห็นเลยก็อาจจะไม่เห็นถ้าไม่พิจารณาถ้าพิจารณาทำไมจะไม่เห็นเห็นไหมล่ะทุกส่วนในร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีใครสามารถทำได้มีใครก็ทำกันไว้ที่ไหนบ้างมีประเทศมหาอำนาจไหนที่สร้างขึ้นมาได้ไม่มีเด็ดขาดทุกชิ้นส่วนในร่างกายชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็แล้วแต่ไม่มีใครสามารถทำได้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือทำในที่นี้คือหมายถึงบันดาลมันมีขึ้นจากไม่มีให้มีขึ้นเนี่ยทำไม่ได้เด็ดขาดถึงแม้ว่าเราจะทำในรูปของปลอมขึ้นมามันก็ไม่อยู่ในสภาพของจริงอยู่ดีไอ้นั่นเรียกว่าทำกันก็ไม่ได้หมายว่าสะบันดาลให้มีก็ฝ่าสักทีก็หยิบโน่นจับนี่มาผสมกันไอ้นี่ก็เรียกอิทธิทราบอิทธิยานไอ้นั่นเขาไม่ได้ทำไอ้การทำในหมายที่จากไม่มีให้มีขึ้นนั่นแหละก็เรียกว่าทำเข้าใจไหมล่ะไอ้ที่เราทำกันนี่เราไม่เรียกว่าทำโอ้บอกช่างคนนี้ทำบ้านช่างคนนี้ทำมัสยิดทำไมช่างทำมัสยิดเป็นเนี่ยทำไม่ได้ก็ต้องเอาส่วนที่มันมีอยู่แล้วนี่มาผสมกันเท่านั้นเองไม่ได้ทำไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่ในภาษามนุษย์เขานี่เข้าใจว่าสร้างเรียกว่าสร้างกันเหมือนกันนะบ้านหลังนี้ใครสร้างมันนี่ใครสร้างเราก็เรียกกันสร้างเหมือนกันไอ้นี่มันเป็นภาษาที่ใช้เฉยๆเท่านั้นเองไอ้คำว่าสร้างคำว่านั้นมันหมายความว่าเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาผสมไม่ใช่คือจากไม่มีให้มันมีขึ้นมาเข้าใจไหมล่ะจากไม่มีให้มีขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่ายากหรือง่ายสำหรับมันหรอกไม่ใช่ว่าสิ่งเล็กๆแล้วก็ง่ายสิ่งใหญ่แล้วก็ยากปะไม่ได้มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายเหมือนกันสิ่งไม่มีให้มันมีขึ้นมาแล้วก็แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเดิมไม่มีทั้งนั้นไม่ใช่ว่าสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินไปเอาอะไรมาผสมไปเอาอะไรมารวมกันหรือมาประกอบกันให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่จากไม่มีให้มีขึ้นใช่ไหมล่ะอย่างตัวเราเนี่ยจากไม่มีให้มีขึ้นจากไม่มีให้มีขึ้นตัวเราไม่มีใช่ไหมใช่ไหมไม่มีแล้วใครมีขึ้นมาไอ้นี่ใครทำมันไม่มีใครทำได้อย่าว่าแต่ชิ้นส่วนสำคัญสำคัญหรือสิ่งที่มีความสำคัญเลยไม่แต่ชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยผมเส้นหนึ่งก็ไม่มีใครทำได้คิ้วสักเส้นหนึ่งก็ไม่มีใครทำได้ขนตาเส้นหนึ่งก็ไม่มีใครทำได้ใช่ไหมล่ะโอ้ดิก็สายเห็นยาวยาวงอนงอนไอ้นั่นมันไม่มีชีวิตชีวาอะไรใช่ไหมล่ะสิ่งปลอมมาสวมเข้าไปอย่างขนตาที่เรามีอยู่ในเส้นหนึ่งเนี่ยหมายถึงมันขึ้นมีชีวิตชีวาไอ้เนี่ยของจริงใช่ไหมล่ะไอ้อย่างนี้เนี่ยมีใครทำได้มันไม่มีใครทำได้ดังนั้นผู้ที่สร้างนั้นเกิดมาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้โดยไม่มีการยกเว้นจากมรรคลูกนี่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างทั้งสิ้นโดยไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้นดังนั้นทุกสิ่งที่มีนี่เองมันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นมีถ้าหากว่าเราพิจารณาด้วยของแท้แล้วก็ไม่มีการสงสัยใดๆเรื่องนี้นั่นเดี๋ยวก็บอกว่า
ดานยาตุบาเซลดังนั้นมุชาฮะดะกล่าวคือไอ้ที่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมักลูกนี่ไม่มีนั่นเป็นสิ่งที่เสียหายเป็นเรื่องที่เสียหายไม่มีความเป็นจริงใดๆไร้สาระทำไมล่ะดังนั้นมุชาฮะดะเดี๋ยวคนที่มีตาจะเห็นคนที่มีความสัมผัสในด้านอื่นก็สัมผัสได้ว่าอะไรมีไม่มีใช่ไหมล่ะอย่างน้อยที่สุดตัวเราถ้าเราไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรตัวเราก็มีใช่ไหมล่ะมันมีขึ้นมาได้ยังไงไอ้นี่แสดงให้เห็นว่ามีผู้สร้างมีผู้สร้างซึ่งมีพลังความสามารถที่จะสร้างได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาบอกมากระสับเบ็ดละกุดร้อนเนี่ยตาละเมื่อเราพิจารณาได้ท่องแท้แล้วก็เป็นที่ปรากฏแน่นอนว่าอัลเลาะห์ต้องมีกุดเราะห์แน่ถ้าไม่มีกุดเราะห์ย่อมทำไม่ได้ใครไม่มีพลังความสามารถในเรื่องใดย่อมทำสิ่งนั้นไม่ได้หรือไม่สามารถจะทำเรื่องนั้นได้ดังนั้นเป็นที่ปรากฏแน่นอนว่าอัลเลาะห์มีกุดเราะห์แน่ดันอะบูลอซาบิตยะมุสตะฮิลละห์ลมะห์และในเมื่อปรากฏแน่ชัดแล้วว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกุดเราะห์ไอ้ลักษณะที่ตรงกันข้ามที่ว่าไม่สามารถมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดย่อมเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดเป็นดะลีลที่ชัดกว่านั้นครับดะลีลอย่างนี้นะกะดุลปันอิรอดะในข้อที่8ในภาษาอาหรับเขาได้คำอิรอดะก็อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วไอ้คำที่8นี่ไม่ใช่อันดับคือลำดับมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นเองในภาษาอาหรับก็บอกอิรอดะartinya kehendak ซึ่งแปลออกมาเป็นภาษามลายูเขาว่า kehendak นะkehendak ไอ้ kehendak ที่นี่คือหมายความไงคือมีความต้องการมีความมุ่งที่จะกระทำไอ้ kehendak เนี่ยไม่ใช่มีความจำเป็นมีความประสงค์ต่อสิ่งนั้นไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นเขาจึงต้องอธิบายเข้าใจไหมล่ะคือหมายความทุกสิ่งทุกอย่างที่มันที่มันเป็นมาแล้วเป็นไปมันเปลี่ยนสภาพไปในรูปใดก็แล้วแต่ไอ้นี่มันเป็นไปตามความใคร่และความมุ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ตัวฮันจะเอาอย่างมันเป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นไปในสิ่งเป็นไปในรูปแบบที่อัลเลาะห์ไม่ใคร่หรืออัลเลาะห์ไม่เจตนาถ้าว่ากันอย่างภาษาเราคืออัลเลาะห์มีเจตนาในการทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นในทางเจริญหรือทางเสื่อมไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือทางไม่ดีขึ้นอยู่กับความใคร่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นอยู่กับเจตนาและสารวาทกันอย่างภาษาเราอ่ะนะเจตนาแล้วไอ้คําว่าการเนาะนี่คือมีความต้องการเมื่อมันความหมายในภาษาเนี่ยมันออกมาในรูปอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดนะเราอาจจะเข้าใจผิดได้ดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องชี้แจงไอ้คําว่าการเนาะนี่หมายความว่ายังไงด้านมานะการเนาะดิซินีและความหมายของคำว่ากะฮันนะในที่นี้ในที่นี้คือหมายถึงในวิชาสุรุดีนที่ว่าในเรื่องคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไอ้คำว่ากะฮันนะในที่นี้เขาบอกบะฮุวะซันบัรลากูเทียบสัวตูอิตุดังกันสงฮะญานะตะอาลาดันดังกันเรนตะห์นะแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดําเนินไปที่มันเป็นไปเทียบสัวตูบัรลากูเทียบสัวตูทุกสิ่งที่มันดําเนินไปที่มันเป็นไปมันไม่มีมันมีขึ้นมีแล้วมันเปลี่ยนสภาพไปเสื่อมไปอะไรไปสลายไปในที่สุดเข้าใจไหมล่ะทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าดังนั้นเป็นฮะญานะตาล่ะมันดำเนินไปด้วยเจตนาของอัลเลาะห์ด้วยว่าใคร่และว่าเจตนาให้มันเป็นไปอย่างนั้นมันจะเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้ไม่มีอะไรที่มันจะเป็นไปนอกเหนือจากเจตนาของอัลเลาะห์ไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าเราจะเข้าใจอย่างนั้นหรือไม่เข้าใจอย่างนั้นก็ตามข้อเท็จจริงมันคือเป็นไปได้เจตนาของอัลเลาะห์จะให้เป็นไปอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ยกเว้นเมื่อพระองค์ใคร่จะให้เป็นไปยังไงเป็นไปอย่างนั้นแหละเป็นไปอย่างนั้นโดยแน่นอนนั่นแต่เขาบอกบัรละกูเทียบสัวตูอิตุดังนั้นจึงหะญานะอันนี้คือความหมายคําว่ากะฮะเนาะในที่นี้เข้าใจมั้ยล่ะดังนั้นเป็นต้องเนี่ยแล้วด้วยอํานาจของพระองค์เข้าใจมั้ยล่ะดังนั้นเป็นต้องเนี่ยด้วยการปกครองหมายด้วยอํานาจทําไปด้วยอํานาจของพระองค์ที่จะให้มันเป็นไปอย่างนี้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 ก็มันต้องเป็นไปอย่างนั้นมันต้องเป็นไปอย่างนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาเราจะต้องการหรือไม่ต้องการเราจะพอใจหรือไม่พอใจเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วแต่เข้าใจไหมล่ะจะต้องเป็นไปตามนั้นโดยเด็ดขาดไม่มีปัญหาเรื่องนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราจะไปคิดว่ามีสิ่งอื่นทำให้ไม่มีเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดจะทำให้เป็นไปยังไงได้
ข้าใจมั้ยล่ะทีนี้ถ้าหากว่ามันยังมีไอ้ความคิดว่าเออไอ้คนนั้นทําให้เป็นอย่างงี้ไอ้นี่ทําเป็นอย่างงั้นไอ้นี่ไม่ถูกต้องไงเราอาจจะเรียกว่าชิริกสําหรับคนนั้นตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจมั้ยล่ะบางทีมันก็ไปเละเทะไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่มั้ยล่ะมันไปไม่รู้เรื่องเหมือนกันเมื่อไปไม่รู้เรื่องแล้วมันก็เสียอย่างไม่รู้เรื่องเหมือนกันบัรละกุเตียบเตียบสวดตัวอิตุดังนั้นซึ่งฮาจานะตะอาลาด้านดังนั้นเรนตาเนี่ยและด้วยอำนาจของพระองค์ทุกอย่างมันจะเป็นไปมันก็เป็นไปตามนั้นเดียดะมานะฮานะอิตุบัรฮาจะไม่ใช่ความหมายของคำว่าฮานะไอ้นี่คือมีความต้องการไม่ใช่มีความต้องการนะไอ้ฮาจะเนี่ยไอ้คเนาะเนี่ยนะไอ้คเนาะในภาษามลายูเนี่ยหรืออิรออิรอดะห์ในภาษาอาหรับเนี่ยถ้าหากว่าเราจะพูดถึงภาษามันก็จะเมื่อเขามีความต้องการไอ้บัคคเนาะก็ได้นี่เห็นไหมว่านี่จะเอาหรือเปล่าต้องการหรือเปล่าเรื่องนี้แต่ในที่ไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นความหมายอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้คือหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นไปและเป็นมาในรูปใดก็แล้วแต่มันเป็นไปในเจตนาของอัลเลาะห์เป็นไปด้วยความใคร่ของพระองค์เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ต้องการไม่ใช่ด้วยเหตุนี้สิดังนั้นไอ้เราที่เราจะแปลหะดีษแปลกุรอานบางทีก็เขียนภาษาไทยเนี่ยหรือเขาจะแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็อะไรอย่างเดือนบวชโอ้โหแปลกุตลุดนะยายอะไรอะไรเกี่ยวเรื่องที่บวชนะโอ้แย่ตลอดสมองมันขึ้นต้นไงไอ้ยังเกี่ยวกับบวชนะแม่อุตยุล่อกันถึงเดือนเลยถึงบวชกูติบะอะลัยกุมุสซิยามยาอัลลซีนาอามะนูกูติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากูติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนก็แปลไงละอัลละกุมตัตตะกูนแปลว่าไงละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงเอางั้นใช่ไหมมีไหมเขียนก็มีแปลก็มีถ้าหากว่าเราแปลอย่างนั้นจริงเอติกอสอย่างนั้นจริงมันก็ไม่ตรงอ่ะเพื่อคือตุฮันทำเพื่อตุฮันอะไรวางบทบัญญัติบังคับให้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายเนี่ยให้ถือศีลอดทำไมอ่ะทำไมให้ถือศีลอดทำไมดังเช่นที่อัลเลาะห์ได้วางเป็นบทบัญญัติบังคับบรรดาประชากรก่อนๆมาแล้วทำไมเพื่อให้สู่เจ้าทั้งหลายกลัวเพื่อให้สู่เจ้าทั้งหลายมีความสังวรน่าว่ากันไปนะก็เพื่อให้กลัวนั่นแหละมีความสังวรเนี่ยตัวลงตัวหันก็มีเหมือนกันเลยอย่างนั้นน่ะอันนี้ไม่ถูกต้องนะก็จะไปเข้าใจตามภาษาไทยนั้นไม่ถูกต้องเลยแล้วเดี๋ยวนั้นไม่ถูกต้องเรามองกันง่ายๆตัวหันฟรดูบวชมาเพื่อจะให้กลัวใช่ป่ะฟรดูบวชมาเพื่อจะให้กลัวเราก็ไม่อยากกลัวไม่อยากกลัวเลยตัวหันไม่สมหวังซะแล้วทำไมล่ะไม่บวชนะนี่นั่นไม่ได้จะแปลงั้นมันไม่ได้ถ้าแปลพร้อมด้วยอธิบายให้เข้าใจในหลักการต่อทีเดียวมันก็ไม่เป็นไรแปลทิ้งอย่างนั้นเลยก็ลำบากมากสำหรับคนที่ไม่มีหลักวิชาต่อทีเนี่ยนะตัวฮันทำเพื่อนั่นเพื่อนี่จะใช้อย่างนั้นเลยอย่างก็จะใช้จะแปลว่าข้อละก็ละกุมมาเป็นอับดุลจามีอะข้อละก็ละกุมอัลลอฮฺตาลาได้สร้างเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายสิ่งซึ่งที่มีอยู่ในผืนแผ่นดินสร้างให้สู่เจ้าทั้งหลายแต่สู่เจ้าทั้งหลายไม่มีคงไม่สร้างใช่ไหมล่ะเราจะอ่านกันในภาษาไทยอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาตุฮันได้สร้างให้แกเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายวะสิ่งซึ่งจะมีผืนแผ่นดินสร้างเพื่อเราใช่ไหมถ้าเรามีทันคงไม่สร้างอย่างนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับเราที่ทำเหมือนกันดิอย่างเราอยู่เราคนเดียวไม่หิวจะหุงอะไรข้าวอ่ะหุงไม่หุงเพื่อกินพอกันตัวพันกับเรามันไม่ได้ไปเล่นมั่วได้นะมันไม่ได้ไอ้เราไปเอาความรู้สึกของคนไปใส่ให้ตัวพันตัวพันทำเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อนู่นใช้ภาษาไทยมาอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันไม่ได้แต่ถ้าใช้น่ะใช้ได้คือสำหรับบุคคลซึ่งที่มีการศึกษาในด้านเตาฮีดเพราะวิชาที่เราจะศึกษาเนี่ยคือเตาฮีดที่ต้องเป็นอันดับแรกต้องเข้าใจในเรื่องนี้ไม่งั้นไปอ่านอื่นนี่เลอะหมดอย่างที่ว่าเมื่อกี้ล้านละกุมตัตตะกูลเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะได้สังวรจะได้สังวรตนมาขนาดนั้นเพื่อสู่เจ้าไอ้นี่มันไม่ไหวหรอกแปลกัน
มันไปไม่ไหวคือมันเสียในหลักอุตุรุดีนเนี่ยเสียในหลักสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจคนที่เข้าใจไม่เป็นไรคนที่เข้าใจในหลักอุตุรุดีนไม่เป็นไรคนที่ไม่เข้าใจและถ้าเราแปลงั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเสียหายเยอะถ้าเราจะเข้าใจตามนั้นนะตามเขาเพื่อดูเจ้าทั้งหลายจะได้ทั้งวันและอย่างอายะห์ต่อมาคอลักตุลจินนะวะอินซะอิลลาลียะบุดูนเหมือนกันนะลียะบุดูนเนี่ยทำเป็นลามตะลีลหมดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเพราะไอ้ลามพวกนี้เขาไม่ใช่ลามตะลีลเขาเรียกว่าลามลิลอากิบะฮ์วัสไซรูรอเขาเรียกว่าลามลิลอากิบะฮ์วัสไซรูรอก็ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยเราจะบอกว่าเพื่อนั่นเพื่อนี่ไม่ได้เมื่อตุฮานสร้างมาแล้วมันก็เกิดเป็นประโยชน์เท่านั้นเองหรือฮิกมัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างมาทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมานี่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์แต่เรารู้จักใช้ประโยชน์นั้นได้อย่างเท่านั้นเองปัญหามันมีอยู่แค่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างดีเข้าใจไหมล่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่ปกติเราจะพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์คือสิ่งที่เสริมพุงได้สิ่งที่เสริมพุงได้อะไรกันอะไรเป็นประโยชน์แหละอะไรเสริมพุงไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นประโยชน์นี่คือความรู้สึกของเรามันอีกรูปหนึ่งต่างหากใช่ไหมล่ะอีกรูปหนึ่งต่างหากดังนั้นเราจะไปแปลอย่างนั้นนะแล้วก็จะไม่ได้รู้แนวทางอัลซุดดีนเนี่ยนะมันก็จะไปเข้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เหมือนเราเหมือนกันเราทำบ้านเพื่ออยู่ใช่ไหมล่ะทำบ้านเพื่อจะอยู่หุงต้มอาหารเพื่อกินอาบน้ำเพื่อจะให้มันเย็นให้มันหายเหนียวตัวนะดื่มเพื่อให้หายกระหายมันก็แบบเดียวกันแต่อย่างนั้นเลยใช่ไหมล่ะมันไม่ถูกต้องอย่างนั้นไปเข้าใจอย่างนั้นไม่ถูกต้องลำบากเหมือนกันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราเรียนจากภาษาไทยกันใช่ไหมเรียนจากภาษาไทยกันตอนนี้เขาก็แปลออกมาก็ซื้อหาซื้อเรียนกันทั่วไปแล้วงั้นแต่นะตอนนี้บางทีวิชาสุรุดีนเลยก็ไม่มีพื้นฐานตอนนี้พอเรียนเข้าไปแล้วไม่รู้ไปทางไหนวุ่นเหมือนกันเป็นปัญหาเองเหมือนกันฉะนั้นก็บอกเตี้ยเด๋อมานะกะฮะนะอิตุบาร์ฮาจะไม่ใช่ความหมายคำว่าคานอดาฮาจะคือมีความต้องการไม่ใช่ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้พอดูบวชมาต้องการจะให้พวกสู้เจ้ากลัวสร้างสู้เจ้ามาสร้างมนุษย์สร้างยินมาเพื่อให้สู้เจ้าทั้งหลายในอิบาดัตต่อข้ามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่แปลงยังไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าทำให้เพื่ออิบาดัตก็ไม่ต้องสร้างใช่ไหมล่ะถ้ามันเป็นลามตาลีนมันจะหมายความอย่างนั้นทำให้เพื่ออิบาดัตก็ไม่สร้างไปการสร้างมาทำไมล่ะไม่ใช่เพื่อจะอิบาดัตไอ้เราบอกอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมนุษย์สร้างยินมาเพื่อให้อิบาดัตต่อพระองค์มันไม่ใช่อย่างนั้นจะไปเพื่ออิบาดัตก็หมายความว่าไม่ใช่เพื่ออิบาดัตก็ต้องไม่ต้องสร้างใช่ไหมล่ะแล้วก็เพื่อจะให้อิบาดัตมันเสือกมาอิบาดัตอีกแล้วหรืออิบาดัตทั้งหมดมนุษย์เนี่ยต่อมาเขาคนละตัวยินนอยินซะอิลลาลิยะบุดุนเราจะไม่สร้างมนุษย์และสร้างยินเว้นแต่เพื่อให้มันเหล่านั้นอิบาดัตต่อข้าและอิบาดัตต่อบาไม่อิบาดัตสักทีส่วนหนึ่งอิบาดัตเยอะแยะไปไม่อิบาดัตตกลงผิดหวังไหมถ้าเราไปเล่นกันตุฮันก็ต้องผิดหวังกันแล้วก็อุตส่าห์สร้างให้อิบาดัตมันไม่ยักอิบาดัตเรามันกลับไปประโยชน์ด้วยซ้ำไปนะเห็นไหมดังนั้นเราจะเห็นชัดว่าไอ้ลามตัวนี้จะไปแปลไปลามตาลีนไม่ได้แปลไม่ได้เด็ดขาดแปลแล้วก็พังแหละเรื่องตอนฮิตเดียวกับสิฟัตอิรอดาเนี่ยพังใช่ไหมล่ะดังนั้นก็บอกเตี้ยเดมานะคะนอตุบาร์ฮาจาไม่ใช่ไอ้คำว่าคานอนี่ฮาจาจะมีความต้องการไม่ใช่สัพพติบาลตาร์กังดิวาฮัมกันเดียวดังเช่นสิ่งซึ่งบางทีจะเข้าใจอย่างนั้นไม่บางทีแหละไอ้นี่เขาบอกบางทีจะเข้าใจงั้นไม่บางทีแหละหลายหลายทีเลยแหละใช่ไหมหลายหลายทีจะเข้าใจอย่างนี้ไอ้คำว่าอะไรเนี่ยคานอนี่คือฮาจาก็จะเข้าใจอย่างนั้นใครเลยที่จะไม่เข้าใจอย่างนี้หรือจะเข้าใจนี้คือคนที่ไม่มีการศึกษาด้านเตาฮีดเนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้ทั้งนั้นจะเข้าใจว่าไอ้คำว่าอิรอดะห์หรือคำว่ากะฮะนะห์นี่คือมีความต้องการตุฮันมีความต้องการทำให้นั่นต้องการนี่ทำนี่ต้องการอย่างนั้นทำนี่ต้องการอย่างแล้วแต่ใช่ไหมล่ะนันติก็บอกว่าสัพพติบารังตัดกระดังดิวหามกันเดียวสัพพติตัดบารังสัพพติบารังยังตัดกระดังดิวหามกันเดียวดังเช่นจริงซึ่งอาจจะเข้าใจอย่างนั้นได้บางทีจะไปเข้าใจอย่างนั้นก็ได้แล้วมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เข้าใจอย่างนั้นก็บอกกันบารฮาจะมุสตาเฮลอัตสัญตาละไอ้คำว่าต้องการเนี่ยไอ้นี่เป็นเรื่องมุสตาเฮลสำหรับตัวเองเพราะไอ้ต้องการนี่มันลักษณะของมรรคลูกถ้าตัวเองต้องการไหนตัวเองไม่มีอิสติณะไงไหนแล้ววะลลอฮ์วะนียุนอันนี้อัลลอฮ์วะนียุนอันนี้อัลลอฮ์ใ
คือไม่พึงปรารถนาต่อมรรคลูกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่พึงปรารถนาใดทั้งสิ้นเอ๊ะตรงนี้ต้องการอีกแล้วฮะมั่วแล้วนะเพราะไอ้ลักษณะต้องการที่เราอิบติกรเนี่ยไอ้นี่เป็นลักษณะของมรรคลูกมรรคลูกที่มีความต้องการส่วนอัลลอฮ์ไม่มีความต้องการใดๆแต่แล้วเราไปบอกว่าอัลลอฮ์มีความต้องการเสร็จนี่ใช่มั้ยล่ะตกลงไอ้ซิฟัตมุคอลาฟะห์นี่ไม่มีแล้วในแง่นี้ตัวฮัมก็เหมือนกับเราก็เหมือนกับตัวฮัมเหมือนกันตัวฮัมมีความต้องการเราก็มีความต้องการเหมือนกันก็เรียบร้อยใช่มั้ยล่ะตกลงตั้งภาคีขึ้นมาแล้วในแง่นี้ใช่หรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นถึงนี้ก็บอกว่าบะรฮาจะตุมุสตะฮิลอัตตะตะอาลาเพราะไอ้คำว่าต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มุสตะฮิลสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีแน่นอนความต้องการแล้วมีที่ไหนมีที่มักลูกที่มีต้องการมักลูกที่นี่จริงมีความต้องการต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺมีความต้องการต่อมักลูกด้วยอาถามว่ามีอัลลอฮฺบอกอินนัลลอฮฺกานียุนอันอาลามีวัลลอฮฺกานียุนอันอิลอาลามีตัวนี้คือไม่ปรารถนาต่อมักลูกทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความต้องการไม่ต้องพึงไม่มีที่จะอาศัยต่อมักลูกเหล่านี้ไม่มีดังนั้นบางคนก็บอกพอเขาทำอะไรความดีเท่าไหร่เขาเชื่อว่าเขาใหญ่เต็มทีเลยใช่ไหมล่ะทำความดีสักเล็กน้อยโอ้ยตัวฮันนี่คงถึงกับเราหน้าดูแล้วกันเราละหมาดเราบวชเราออดสักการเราทำความดีนี่คงถึงทำไมล่ะแหมกับเราบัดดัตที่ตัวฮันจึงใหญ่อะลองเราไม่บัดดัตที่ตัวฮันกันแหมเหงาเหมือนกันนะลองเราทรยศสิโอ้โหตัวฮันละแย่เลยไม่ใหญ่ซะแล้วตัวฮันนั่นสาสาวอร่อยอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันไม่ได้ที่ไปเข้าใจอะไรอย่างนั้นเพราะการกระทำทุกอย่างเนี่ยผลที่มันเกิดกับตัวเราเนี่ยมันเกิดกับตัวฮัทมันเลยแล้วเราทำความดีเนี่ยจะเอายังไงก็สร้างความดีให้ตัวเองผลดีเนี่ยมันจะให้เราต่างไม่ใช่เราไปให้กับตัวฮัทเมื่อไหร่ละตัวฮัทอาศัยใหญ่พระอิบดัตพวกเราเหรอป่ะไม่มีอะไรสักหน่อยไม่งั้นไม่ว่านี่ยุนอันนี้อะไรนี่ตัวฮัทมันก็นี่อันนี้อะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องขึ้นจากบรรดามรรคลูกของพระองค์ดังนั้นเราจะทำความดีสักแค่ไหนเพียงใดก็แล้วแต่นะนั่นแหละคือการสร้างความดีให้ตัวเองนั่นเองไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวฮันจะไม่ได้ดีได้ดีอะไรกับการกระทำเราก็หาไม่นะแต่เราทำตามที่พระองค์ท่านใช้อ่ะเราก็ได้รับรางวัลนะที่พระองค์สัญญาที่จะให้กับเราเพราะฉะนั้นเองไม่มีอะไรdan itu sifat yang wujudiyah lagi sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala ini มาถึงคำนิยามของคำอิรอดะห์อิรอดะห์คืออะไรหลังจากที่เราเข้าใจแล้วไอ้คำว่าอิรอดะห์ในภาษาอยู่ว่ากะฮนะนั่นคือหมายความทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นไปและเป็นมาด้วยเจตนาของ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ไม่ใช่ไอ้คำว่าอิรอดะห์หรือกะฮนะมีความต้องการต่อสิ่งนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหลังจากที่เราเข้าใจดีแล้วเค้าก็จะให้คำนิยามหรือตารีฟของสิฟัตนี้ว่าไงดันยาติสิฟัตยังวูจูดีอะกล่าวคือเป็นคุณลักษณะอันหนึ่งซึ่งที่มีเป็นลักษณะอันหนึ่งซึ่งที่มีที่เอกของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาละและกิสเดียและเป็นลักษณะซึ่งที่ดั้งเดิมหมายถึงไม่มีจุดเริ่มแห่งการมียังบัดดีรีประดับอัลลอฮฺตาละซึ่งที่มันดำรงอยู่ที่องค์อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาละแน่นอนละเมื่อสติยอแล้วก็ต้องบัดดีรีบัดดัตอัลลอฮ์ละมีที่อื่นไม่ได้เพราะสิ่งอื่นทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่มีสติยอทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดเริ่มทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อสิฟัตนี้เป็นสิฟัตที่ไม่มีจุดเริ่มก็เป็นสิฟัตซึ่งที่มีอยู่ที่เอกของอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาละคือเป็นสิฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาละยังมันนันตู้อียออากันมุมกินดังนั้นสตงอ์บาริฮารุสอัตัสเนะซึ่งคุณลักษณะอันนี้ยังมันนันตู้อียอซึ่งที่มันเจาะจงและกำหนดต่อมุมกินด้วยกับส่วนหนึ่งจากสิ่งซึ่งที่อันอาจจะเกิดขึ้นแก่สิ่งนั้นได้เข้าใจไหมล่ะคือเป็นลักษณะอันหนึ่งซึ่งที่กำหนดและเจาะจงให้มุมกินนั้นเจาะจงมุมกินเรื่องอะไรล่ะดังนั้นสตงอบาริฮารุสฮะตัสเนี่ยด้วยส่วนหนึ่งจากสิ่งซึ่งที่ฮารุสคือจากสิ่งซึ่งที่จะเกิดขึ้นได้บนสิ่งนั้นนั้นเขายกตัวอย่างดูตัวอย่างก่อนอื่นต้องเขียนวงเล็บว่าอะไรไว้มีเลขหนึ่งอะไรนันตูอิยออัตติยมนันตูเลยสิฟัตอิรอดะอิตูว่ากันนะคือไอ้มันนันตูนะไม่ใช่ลูกเขยไม่ใช่นะเดี๋ยวยังมันนันตูซึ่งเป็นลูกเขยภาษามลายูมันนันตูเนี่ยลูกเขยมันนาตู
แต่ตัวสื่อเขียนเป็นมนันตูเหมือนกันไม่ใช่มนาตูไม่ได้นะมนันตูมนันตูเนี่ยคือทำให้แน่นอนเจาะจงให้แน่นอนในมนันตูไอ้ตันตูอะไรคือแน่นอนมนันตูทำให้แน่นอนใช่ไหมล่ะประจำประยุทธ์ซึ่งโดยสิฟัตอันนี้แหละอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเจาะจงต่อมุมเกณฑ์ใดมุมเกณฑ์หนึ่งหรือทุกๆมุมเกณฑ์ดังนั้นสังเกตบาร์ฮารอสอัตสัญญาด้วยกับส่วนหนึ่งจากสิ่งซึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งนั้นได้ไอ้สมมุติขาวสูงกับต่ำสูงกับเตี้ยอ้วนกับผอมเนี่ยเจาะจงให้อ้วนซะไอ้นั่นสังโง่สังโง่อะไรล่ะสังโง่บริหารสัตว์สัญญาตัสมุกินไอ้คือสมมุติว่าในกอคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาเนี่ยสูงหรือเตี้ยกำหนดเจาะจงให้สูงอีกคนหนึ่งเจาะจงให้เตี้ยอีกคนหนึ่งเจาะจงให้อ้วนไม่ผอมอีกคนหนึ่งให้ผอมไม่อ้วนไอ้นี่สตังโง่บาเร่สตังโง่อะไรสตังโง่บาเร่ฮารุสอัตสเนี่ยเข้าใจไหมล่ะเจาะจงให้ขาวไม่ดำเจาะจงให้ดำไม่ขาวไอ้นี่ด้วยการเจาะจงให้รอดอ่ะเข้าใจไหมล่ะเจาะจงให้หล่อไม่คีรีเจาะจงให้คีรีไม่หล่ออะไรก็ได้แต่เจาะจงให้รวยนี่ให้มีสตังเยอะใช่ไหมล่ะเจาะจงให้จนไม่มีสตังค์ไอ้คือทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่ร้อนไม่จำเป็นจะเป็นไปเองอัลลอฮ์จะเอาตามใจเราเลยสบายทุกคนไม่อยู่ในสภาพที่แตกต่างอาจจะเหมือนกันนะแต่นี่ด้วยอิรอดะห์กำหนดอย่างนั้นเจาะจงมาอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นNanti kau bawa yang menantu ia akan mungkin dengan setengah barang harus atasnya. Sehingga kulasna ani eng, penlasna senti cok cong mungkin. Dua kesuan mengjak sing senti cakar kun to mungkin nanda. Cemana? Kau saya lek mengway kau bawa yang menantu kau luhu menantu ia. Artinya menantu oleh sifat irodah itu. Kecok cong doi sifat irodah nan. Cok cong doi sifat irodah.เข้าใจไหมล่ะทีหลังเขาบอกว่าดาบอิสนาตมันนันตูก็บดอิรอดะห์อิตุมัจจัสอักลีว่างั้นอีกอันนี้พูดถึงอิสนาตบอกว่าอิรอดะห์มันเจาะจงอิรอดะห์เจาะจงหรืออัลลอฮ์เจาะจงอิรอดะห์เจาะจงถ้าเราว่าอิรอดะห์เจาะจงมันก็หมายความว่าการพาดพิงการเจาะจงไปสู่อิรอดะห์นั้นคือเรื่องมัจจัสอักลีนะได้บริอิสนาตกันส่วนตัวกับบรรดาสาบเนี่ยคือจากการพาดพิงสิ่งหนึ่งไปยังสาเหตุคือหมายความว่าอิรอดะห์เจาะจงอัลลอฮ์เจาะจงด้วยสาเหตุอิรอดะห์หมายความว่าอย่างนั้นถูกต้องเราพูดอย่างนั้นเราบอกอิรอดะห์ได้เจาะจงถูกหรือเปล่าถูกเขาเรียกว่าอิสนาตมัจจานะเป็นมัจจาอักลีเขาบอกว่ามัจจัสอักลีอิสนัดกันสวดตู้กับประสาบเนี่ยคือการพาดพิงสิ่งหนึ่งไปยังสาเหตุไอ้สาเหตุอิรอดะห์นั่นเองเราบอกว่าอิรอดะห์เนี่ยเจาะจงนั่นแหละเขาเรียกว่ามัจจัสอักลีเราพาดพิงสิ่งหนึ่งไปยังสาเหตุทำไมล่ะก็ระบุว่าสยามนันตูกันประหักกิควายตุซัดอัลลอฮฺตาลาดังอิรอดะห์เนี่ยทำไมที่เรียกมัจจัสอักลีล่ะเขาบอกแท้จริงผู้ที่เจาะจงตามความเป็นจริงนั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้เจาะจงด้วยสาเหตุอิรอดะห์นี้ด้วยสิฟัตของพระองค์แต่เพราะสิฟัตกับดัชมุคละเราว่ากันพิจารณาแล้วมันคุรานใช่ไหมสิฟัตในอินซาแล้วนั่นไอ้ที่เจาะจงคือใครเจาะจงที่แท้จริงคือดัชอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้เจาะจงแต่เจาะจงด้วยอิรอดะห์แต่เราบอกว่าอิรอดะห์เจาะจงรู้ว่าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะก็เรียกมาจากอักลีเขาเรียกไอ้ที่ก็เป็นวิชาอีกแขนงนะฮะเป็นวิชาอีกแขนงยังไงเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่อยๆติดตามกันไปแล้วกันยังไงเรายกตัวอย่างสัพพติตันตูกันเดียวกันวุฒิเช่นอิรอดานั้นได้เจาะจงอัลลอฮ์ได้เจาะจงด้วยอิรอดานั้นน่ะเจาะจงให้มีสิ่งหนึ่งให้มีมุมเกณฑ์ไอ้มุมเกณฑ์อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมล่ะไอ้มุมเกณฑ์เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่อาจจะมีหรือไม่มีในขณะที่มันยังไม่มีเนี่ยมันจะมีขึ้นมาหรือไม่มี
แต่ละเจาะจงให้มีขึ้นมาปัจจัยมันให้มีเนี่ยเจาะจงส่วนหนึ่งของมุมเกียนส่วนหนึ่งจากสิ่งซึ่งดิจะอาจจะเกิดขึ้นที่มุมเกียนให้มีขึ้นมาแทนการไม่มีหรือจะทำไม่ให้มีตลอดไปแทนที่จะมีไม่ให้มีตลอดไปก็ได้อาจจะงานปุ๊บเองหรือเจาะจงให้ขาวให้ขาวแทนจะเจาะจงให้ดำแมวเจาะจงให้ขาวทั้งขาวทั้งดำอาจจะเกิดขึ้นได้แต่มุมเกียนเนี่ยแต่เจาะจงให้มันขาวซะนะอาโตหิตัมหรือเจาะจงให้ดำซะกำหนดให้ดำไม่ให้ขาวซึ่งไอ้มุมเกียนอันนี้อาจจะขาวหรือดำก็ได้แต่ให้มันดำไอ้ดำนี่ไม่ใช่ดำเองและไม่ใช่ยางดำด้วยไม่มีใครยางดำเขาอยากจะขาวก็เท่านั้นแหละแต่เมื่อเรากำหนดไม่ให้มันดำมันก็ดำเมื่อเราได้กำหนดไม่ให้มันดำมันก็ดำทำไงได้ใช่ป่ะอย่างนั้นตัวนั้นปัญญาหรือด้วยยาวหรือสูงก็แล้วแต่ให้สูงใครเลยไม่อยากจะเตี้ยไม่อยากเตี้ยอยากจะสูงถามว่าเจาะจงให้มันสูงก็สูงไม่เตี้ยถ้าเจาะจงให้เตี้ยมันก็ไม่สูงไอ้นี่คือสตงอบารังยังเนี่ยสตงอบารังยังฮารุสอัตสนาในกิจยังดีกล่าวดังอาตระงันปัญญังหรือว่าโดยยาวสูงเรากำหนดให้สูงเจาะจงให้สูงก็สูงถ้าเจาะจงให้เตี้ยมันก็เตี้ยไม่สูงต่อเป็นแนหรือว่าสั้นหรือเตี้ยเห็นไหมล่ะเจาะจงให้เตี้ยมันก็ไม่สูงเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นดาอุปมาติมาเกติตุและได้ทำนองเดียวกันกับสิ่งที่กล่าวให้รวยใช่ไหมล่ะให้รวยก็รวยให้จนล่ะให้จนมันก็ไม่รวยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ไอ้รวยหรือจนเนี่ยนะอาจจะมีลูกมากหรือมีลูกน้อยอาจจะมี8คนหรือมี2คน3คนอะไรก็แล้วแต่องค์จะกำหนดไม่ใช่ใครจะกำหนดได้ไม่มีใครกำหนดได้คือทั้งหมดด้วยการกำหนดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นด้วยอิรอดะห์ทั้งสิ้นคนจะประสบความสำเร็จไหมในชีวิตนี้ในกิจการงานก็ไม่รู้แล้วแต่องค์จะกำหนดในการประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสมหวังส่วนใหญ่ในชีวิตประสบความผิดหวังส่วนใหญ่ในชีวิตมันแล้วแต่พระองค์จะกำหนดที่จะเจาะจงมาอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีต้องเป็นไปตามนั้นทั้งสิ้นหมดแค่นั้นตกลงไอ้นี่คืออะไรคำนิยามของคำว่ามีรอดไหนละคำนิยามไปจบตรงไหนสิฟัตยังวูจูดียะลากิซะดียะยังบัดดิรีพระดัตอัลลอฮฺตะอาลายังmenentu ia akan mungkin dengan setengah barang harus atasnya นั่นแหละก็ให้คำนิยามยาวๆหน่อยก็เข้าใจดีใช่ไหมล่ะดังนั้นเราจึงสามารถจะพูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นไปในรูปใดก็แล้วแต่ซึ่งเราไม่สามารถจะชี้แจงได้รายละเอียดของมันเนี่ยนะมันต้องเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปตามความใคร่และเจตนาและเจาะจงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อาจารย์ไม่ได้คือมันไม่มีอะไรจะเป็นไปโดยที่อัลลอฮ์ไม่ใช่หรือไม่กำหนดไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดมันจะเป็นไปตามนั้นโดยแน่นอนไม่มีปัญหาเลยดังนั้นคนเราถ้าคิดถึงเรื่องนี้ได้มีความศรัทธาดีอย่างนี้อะไรอะไรมันก็ไม่ลำบากนะเข้าใจไหมล่ะเมื่อเราคิดว่าอ๋ออัลลอฮ์กำหนดอะไรนี้มันกำหนดขึ้นสบายใจแต่ก็ต้องฝึกคิดอย่างนั้นถ้าคนไม่เคยรู้เรื่องก็ไปโทษอะไรต่ออะไรกันวุ่นวายไปหมดเลยทีเดียวแต่ไอ้สาเหตุที่มันมีสิไอ้สาเหตุไอ้สาบอาดีเนี่ยมันมีที่มันจะประสบความไม่สำเร็จอย่างนี้มันเรื่องใหญ่อย่างนี้ไอ้นั่นแน่นอนไอ้นั่นมันมีสาเหตุใช่ไหมล่ะสาเหตุที่เป็นกฎธรรมดานี่มันมีที่เป็นกฎธรรมดาเรียกว่าเป็นกฎธรรมดานี่มันมีแน่แต่ด้วยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยที่มันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นเพราะอัลลอฮ์ได้กำหนดได้เจาะจงมาอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้หมดแค่นั้นด้านตาลุกอิรอดาอิตุดังันเทียบมุมกินแล้วก็ตีกุจรนี่เราพูดถึงตาลุกอีกแล้วและตาลุกอิรอดานั้นต่อทุกมุมกินเช่นเดียวกับกุจรเหมือนกันกุจรกับตาลุกไปยังทุกมุมกินอิรอดาก็เช่นเดียวกันตาลุกไปยังทุกมุมกินเหมือนกันแต่ที่ข้อแตกต่างคืออย่างนี้แต่ที่ตาลุกกุดรอคือตาลุกมังดากันแต่ตาลุกของอิรอดานั้นตาลุกของกุดรอนั้น
เป็นการปาลุกบันดาลให้มีทำให้มีเข้าใจไหมทำให้มีหรือทำให้สลายอะไรก็แล้วแต่นี่เราผ่านมาแล้วเรื่องสารลูกของกุฎรบันดาลให้มีแต่สารลูกมันต้องเยอะแยะของอีกกุฎรน่ะเห็นไหมล่ะสารลูกกุฎรนี่สารลูกมันอดอกันหรือมันนี่มันเนียดอกันหรือใช่เห็นไหมล่ะสารลูกทำให้มีขึ้นมาหรือทำให้ไม่มีไปไอ้นี่สารลูกของอีรอดกุฎรด้านสารลูกอีรอดได้หนีสารลูกมันนั่นตู้กันต่างกันตรงนี้ตัวสารลูกอีรอดได้เนี่ยคือเป็นการเจาะจงเข้าใจไหมล่ะไอ้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกันเพื่อความเข้าใจง่ายๆในสภาพของเรานี่ก็เช่นอย่างว่าสมมติเราจะสร้างอาคารหลังนี้เนี่ยสร้างอาคารหลังนี้นี่แน่นอนที่สุดเรากำหนดก่อนใช่ไหมล่ะทำเป็นแปลนขึ้นมาก่อนแล้วพอเราจะสร้างไปตามนี้ตามแปลนที่เขียนขึ้นมาเนี่ยแล้วไอ้ที่เป็นแปลนขึ้นมานี่ก็หมายถึงจากการกำหนดของใครของอิรอดอ่ะอิรอดกำหนดมาแล้วนี่จะเอาอย่างนี้เจาะตรงนี้แล้วกุฎรก็สร้างขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันไอ้นั่นตามความคิดหรือตามสติปัญญาที่จะพิจารณาเข้าใจไหมล่ะตามสติปัญญาที่พิจารณาได้ก็คือว่าตาลุกกุญแจนี่เป็นตาลุกสร้างหรือบันดาลจะให้มีหรือไม่มีก็แล้วแต่จะเปลี่ยนสภาพแกก็แล้วแต่แต่ไอ้ที่จะตาลุกจะตาลุกกุญแจจะตาลุกอย่างนั้นน่ะก็เป็นไปตามตาลุกอีรอดอ่ะเพราะอีรอดจับตรงไว้แล้วที่จะเอาอย่างนี้คุณร้องก็จะบันดาลให้เป็นไปตามนั้นเข้าใจไหมนะมากันเจตตาลุกยังดังนั้นยังวาจิบดันยังมุสตาฮิลมากันเจตตาลุกยังดังนั้นยังวาจิบดังนั้นอิรอดาเนี่ยจะไม่ตาลุกต่อสิ่งซึ่งที่มีแน่นอนไปวาจิบวาจิบอักลีไม่วาจิบชรีไม่ตาลุกต่อสิ่งซึ่งที่มีแน่นอนอิรอดาเนี่ยนะอิรอดานี่จะไม่ตาลุกต่อสิ่งซึ่งที่มีแน่นอนเพราะตาลุกต่อมุมเกณฑ์เท่านั้นใช่ไหมนะกุดรอก็ตาลุกที่มุมเกณฑ์อิรอดาก็ตาลุกที่มุมเกณฑ์เท่านั้นไม่ตาลุกต่อสิ่งที่วาจิบไม่ตาลุกต่อซีฟัตอัลลอฮ์ไม่ตาลุกต่อญาติอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วคือหมายว่าหน้าที่การทำงานของอิรอดาเนี่ยนะจะกำหนดเฉพาะมุมเกณฑ์เท่านั้นไม่จะไปกำหนดในญาติตัวหันอีกด้วยเข้าใจหรือเปล่าล่ะเพราะญาติตุฮันสุภาพตุฮันไอ้นี่เป็นสิ่งที่มีแน่นอนอยู่ในสภาพที่แน่นอนแล้วตั้งแต่อาซันลีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้เองนั่นแหละไอ้การตันลุกอิรอดาเนี่ยตันลุกในสิ่งซึ่งที่เป็นมุมเกณฑ์ดานยังมุสตาฮิลสิ่งที่มุสตาฮิลสิ่งซึ่งที่ไม่มีแน่นอนก็ไม่ตันลุกเหมือนกันสิ่งที่ไม่มีแน่ๆคือคู่พาทีของอัลเลาะห์มีหรือไม่มีแล้วอิรอดาไม่ตันลุกไม่ใช่อิรอดาจะใคร่ให้สิ่งมุสตาฮิลมีขึ้นมาไอ้นี่ไม่มีไม่ตันลุกเข้าใจไหมล่ะคือหน้าที่ของเรานั้นอิรอดาเนี่ยจะไม่สัมพันธ์กับสิ่งซึ่งที่มีแน่นอนไอ้ที่เราว่าดิบหรือสิ่งซึ่งที่ไม่มีแน่นอนด้วยประมุขประเหตุเข้าใจไหมล่ะมาอย่างนั้นคือถ้าเราข้องใจอะไรบ้างก็มีโอกาสจะถามกันบ้างอะไรกันคือการอบรมหรือเป็นคนอ่านเนี่ยนะบางครั้งสมองมันตื้อๆมีเหมือนกันเข้าใจไหมล่ะนั่นแต่คล่องใจก็ถามเอาก็ได้ไม่มีปัญหาเรื่องถามได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าถามแล้วกลัวตอบไม่ได้นะไม่ต้องห่วงถ้าถามได้จะตอบจนได้แล้วจริงเข้าใจไหมล่ะถ้าตัวเองไม่มีความรู้ดูหนังสือไปหาหนังสือก็หาไม่เจอหรือเจอแล้วดูไม่ออกไม่เป็นไรก็ไปดิ้นถามดิ้นรนถามคนที่เขาเป็นกว่าเอามาบอกให้จนได้นั่นจะถามแล้วไม่ต้องกลัวว่าตอบไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าถามไม่ต้องก็ถามเดี๋ยวก็ตอบไม่ได้หรอกไม่เป็นคนที่เขาเป็นเราเนี่ยแย่ไปตำรับตำรามีหาไม่เจอหรือเจอแล้วดูไม่ออกไม่เข้าใจก็ถามคนที่เขาเป็นเราเยอะแยะไปเอามาตอบกันได้วันนั้นดีกว่าเอามาตอบกันจนได้แต่ตะปีตาลุกกุดรอไอ้ตะปีนี่พี่อิสรอมาจากคำที่ว่าสาพัตตีกุดรอตาลุกอิรอดานั่นเหมือนกับตาลุกกุดรอเมื่อมันเหมือนกันเลยแล้วเข้าใจว่ามันเหมือนกันไปหมดทุกอย่างด้วยกันมันเหมือนกันแล้วตาลุกต่อมุมเกณฑ์กุดรอก็ตาลุกต่อมุมเกณฑ์อิรอดาก็ตาลุกต่อมุมเกณฑ์ทีนี้แนวการตาลุกนี่ต่างกันดังนั้นก็จึงบอกว่าตะปีตาลุกกุดรอไอ้ตัวตาลุกกันได้กันก็ควรจะเข้าใจเว้ยมันเหมือนกันหมดทุกอย่างนี่ไงเว้ย
ตาลุกอิรอดะกับตาลุกกุดรอเหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันในแง่ที่ว่าพุทธรอก็มีความสัมพันธ์กับมุมเกตอิรอดะก็มีความสัมพันธ์กับมุมเกตเหมือนกันแต่คนละแง่สัมพันธ์เหมือนกันแต่คนละแง่ไหนล่ะตาตาตีตาลุกกุดรอตุตาลุกมังอดอกันในแง่ตาลุกของพุทธรอเนี่ยตาลุกบันดาลให้ดีบันดาลสมมุติแค่นั้นบันดาลให้มีขึ้นหรือบันดาลให้มันสิ่งที่มีแล้วมันถลายไปหายไปมันเสื่อมไปอะไรแล้วแต่ไอ้นี่คือเป็นหน้าที่ของกุตรส่วนอิรอดาน่ะด้านตาลุกอิรอดาอันนี้ตาลุกมันันตูกันส่วนตาลุกอิรอดานั้นเป็นตาลุกเจาะจงแน่นอนจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้แล้วกุตรก็จะตาลุกไปตามมันเข้าใจมั้ยล่ะคืออิรอดานี่สร้างไม่ได้บันดาลแต่สิ่งไม่มีให้มีขึ้นทำไม่ได้เพียงแต่เจาะจงเท่านั้นเองเจาะจงจะเอาอย่างนี้กุตรก็เอาอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะต่างกันไม่เหมือนกันตาลุกแต่ทั้งสองก็ตาลุกกับมุมเกณฑ์เหมือนกันทั้งนั้นดามลังกัมปีมุมเกณฑ์ในตัวกันยังไปแต่ยังจัดเมื่อกี้นี่เขาบอกกี่รอดอ่ะตาลุกต่อมุมเกณฑ์ใช่ไหมล่ะไอ้มุมเกณฑ์นี่มันคุมไปถึงไหนเขาบอกดามลังกัมปีมุมเกณฑ์ในตัวและคุมคำว่ามุมเกณฑ์นั้นมันคุมไปถึงไหนมันคุมไปถึงสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลวสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วคือต้องหมายว่าสิ่งที่ดีก็อยู่ในฐานลูกของอิรอดะสิ่งที่ชั่วก็อยู่ในฐานลูกอิรอดะเหมือนกันไอ้ตัวนี้มันจะต้องคุยกันหน่อยใช่ไหมล่ะไอ้สิ่งดีสิ่งชั่วไอ้ดีชั่วเนี่ยตกลงมีไม่ได้ตัวมันสร้างสิ่งชั่วไอ้คำว่าดีหรือชั่วนี่คือในความรู้สึกของมนุษย์เท่านั้นโดยความเป็นจริงทุกสิ่งที่เราสร้างมาดีทั้งนั้นไม่มีอะไรชั่วเคยที่แยกมาเป็นชั่วเป็นดีเนี่ยนะไอ้นี่ในความรู้สึกของมนุษย์คือมนุษย์เราจะหากว่าบางทีสิ่งนั้นชั่วแท้แต่เมื่อเป็นไปตามความต้องการเขาก็บอกว่าดีใช่ป่ะนะเราดูง่ายๆสมมติว่าในเรื่องของการนิกาเนี่ยกับซินาเนี่ยนะมันก็ทำแบบเดียวกันใช่ป่ะอย่างนั้นหรือเปล่านะนิกากับดีนาเนี่ยมันทำเหมือนกันแล้วมันจะทำคนละแบบหรอกแต่นิกาเนี่ยได้บุญบุญไอ้ดีนานี่บาปใหญ่ใช่ไหมล่ะการกระทำอันเดียวกันคือหมายความการกระทำนั้นทำมันถูกต้องตามหลักการแล้วเรียกว่าดีคือสำหรับหลักการเราถือว่าดีถ้ามันไม่ถูกต้องเรียกว่าชั่วนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกของคนเราเนี่ยอะไรถ้ามันถูกใจตัวแล้วมันจะว่าดีหรือจะเป็นประโยชน์หรือจะเพิ่มไขมันที่ท้องให้หนาขึ้นไอ้นี่ดีจริงๆเลยมันก็แค่นั้นเองถ้ามันไม่ตรงกับความต้องการคือไม่ดีทั้งนั้นใช่ไหมถ้าเราพูดให้ฟังง่ายกว่านั้นอีกคือจนก็รวยไม่เอาไหนเอารวยก็ถือว่ารวยดีจนไม่ดีก็แค่นั้นเองโดยข้อเท็จจริงแล้วมันที่จนดีกว่ารวยเลยใช่ไหมล่ะจนดีกว่ารวยจนในสบายไม่ไปไหนโอ้มาธรรมจิตนั่นแหละหมุนข้าวหมุนออกเที่ยวไรเดียวคือนะเดี๋ยวมามาจิตแล้วมาจิตเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอีกแล้วต้องมีสร้างแหละมันรวยเลยไม่ได้เห็นได้กลิ่นเลยที่มาจิตอาทิตย์หนึ่งก็แล้วเดือนหนึ่งก็แล้วหายก็ดีป่ะแต่มันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเราชอบรวยแล้วก็ดีแต่จนแล้วก็ไม่ดีแต่ในความจริงมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราสำหรับอัลลอฮ์เนี่ยให้จนนี่ดีให้เราจนในความจริงดีถ้ารวยมันจะไปอยู่รวยไม่อยู่เนี่ยเทะไปไหนก็ได้อย่างกระดาษสมมติตัวเราเนี่ยที่ให้เราจนนี่เองอยู่อย่างเงี้ยลองรวยบางทีก็ไปหมุนอยู่โลกนั่นโลกภายนอกไม่อยู่โลกภายในนะไปไหนตัวไหนก็ไม่รู้ดังนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเรามักจะว่าดีสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเนี่ยเราว่าไม่ดีไอ้นี่ในทัศนะของเราสำหรับอัลลอฮ์แล้วทุกอย่างที่พระองค์ทำมานั้นย่อมเป็นผลดีทั้งสิ้นเข้าใจไหมนะพูดยังไงฟังยากหรือเปล่ายากไหมอย่างนี้สมมติอย่างกับตัวฉันเนี่ยดำมโนโมแกดูมของทำไม่แล้วเนี่ยนะนี่บางทีก็ได้มีความรู้บางนิดหน่อยมาคุยกันได้มาเล่ากันฟังได้ลองทำมันงามๆอย่างคนอื่นก็อาจจะเป็นพระเอกหนังก็ได้ใครจะไปรู้เห็นไหมไอ้นี่มีโอกาสจะมีโอกาสเป็นพระเอกได้ป่ะเพื่อนไม่เอาอ่ะเห็นไหมล่ะไปเป็นตัวเอกหนังคงจะดังเหนือใครแต่ใครมีคนติดตามเยอะแยะก็ได้ใช่ไหมล่ะก็ได้
จนก็เช่นเดียวกันตื่นตื่นก็เช่นกันที่เจ็บไข้เนี่ยเขาบอกเป็นเนี่ยมันบาลาคือเนี่ยมันช่วยกันเราไม่ชอบทำไมล่ะบาลาบาลาเนี่ยเป็นเนี่ยมันที่เราพิจารณาศึกษารู้แล้วเราจะรู้สิ่งที่อัลเลาะห์บันดาลให้เกิดขึ้นมันดีทั้งนั้นเข้าใจไหมอย่ารถเดินมันแห่หน้าเด็กยังไม่ต้องห่วงกันนะผิวปากด้วยเดินเงี้ยเดินเดินตามทางเนี่ยเดินไปเดินมาท่าไหนไม่ดูว่ามันดีอ่ะเลือดมันตกอยู่ก้อนอย่างเงี้ยไหมเลือดมันก้อนๆน่ะลงเหยียบเข้าไปดีสายพื้นหลุดไปเลยหัวเข่าไปกับแค่กับพื้นหรือขอบถนนปูนทางอุ้ยอุ้ยจะร้องง่ายก็ไม่ใช่ที่จะร้องก็ไม่ใช่ที่นึกถึงอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์มีที่ออกมาได้นั่นแหละเด็กกระโดนอย่างนั้นมันนึกถึงตัวอันได้ลองถามมันสบายเลยไปโอ้ไม่นึกเดินปกติคุณเราแต่สบายแล้วลืมตัวอันจะได้สบายเนี่ยมันนึกอยู่มันมีทุกสิ่งที่มันปรารถนาจะเรียกว่าทุกสิ่งหรือส่วนใหญ่ที่ปรารถนามันได้อย่างใจมันคนที่เป็นคนดีอะแต่คนที่ผิดฝังอยู่เรื่อยๆไอ้คนที่เป็นคนดีนะเป็นคนดีได้ง่ายนึกถึงอัลลอฮ์เดี๋ยวเจ็บประเดี๋ยวขาดทุนประเดี๋ยวไปสบายประเดี๋ยวแล้วแต่ใช่ไหมล่ะไอ้นี่มันจะคิดถึงตัวหันนะคนนี้แต่คนที่มันสบายไปจะทันนั่นแล้วก็มันก็ลืมแล้วใช่ไหมลืมไม่ได้ปั่นหัวใจหรือปั่นความรู้สึกไปถึงอัลลอฮ์ไม่มีในนี้เราจะว่าแต่วันหนึ่งจะไปคิดถึงตัวฮันเลยเดือนหนึ่งปีหนึ่งยังไม่คิดถึงเลยเอาเวลาตรงไหนมาคิดถึงแต่ไอ้คนที่มันคิดถึงหรือคนที่มันดีเนี่ยคนที่อยู่ค่อนข้างไม่ค่อยจะประสบความสมหวังในชีวิตนั่นแหละมันจะคิดถึงอัลลอฮ์ได้เข้าใจไหมล่ะคือปกติมันอย่างนี้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์บันดาลมาเนี่ยมันดีทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ดีทุกอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าเรามีความสำนึกที่ถูกต้องเข้าใจไหมล่ะดังนั้นคำว่าดีไม่ดีนี่ไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะที่ตุ๊กทำทำสิ่งไม่ดีคือไอ้ดีไม่ดีนี่หมายถึงว่าเป็นในทัศนะของเราถ้าว่าอัลลอฮ์ดีทุกอย่างไม่มีอะไรไม่ดีนะพวกเข้าใจไหมล่ะ เดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะตุ๊กทำสร้างไอ้พวกสัตว์เลื้อยคลานเช่นคือมันต้นเนี่ยนะที่กูขยะแขยงหญิงก็เห็นแล้วหนีใช่ไหมล่ะก็ตอนนี้ไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยโดยปกติเราจะนึกว่าไอ้สิ่งอะไรที่เราใส่เข้าไปให้มันไปให้มันเข้าพุงได้แล้วมันจะเป็นของดีไอ้สิ่งอะไรที่มันไม่เข้าไปในพุงไม่ได้ก็ไม่ดีมันจะคิดไปงั้นไม่ใช่คือเรื่องดีมันหลายอย่างดีในด้านความคิดใช่ไหมล่ะดีในด้านที่ว่าทำให้เรามีความคิดอะไรแยบยลขึ้นกว้างขวางขึ้นนั่นก็ดีเหมือนกันก็ดีมาหลายอย่างอย่างเรามีดีเรื่องตาดีเรื่องหูดีเรื่องจมูกดีเรื่องปากใช่ไหมล่ะดีเรื่องมือเรื่องเท้าเรื่องท้องดีเรื่องสติปัญญาเยอะแยะแต่เราจะไปมองแต่ท้องอย่างเดียวจะอะไรดีจะใส่ท้องได้เลยก็ดีถ้าใส่ท้องไม่ได้ก็ไม่ดีเข้าใจไหมล่ะยังถ้าเราจะถามบอกว่าอย่างจะหน้าฝนเนี่ยมันมีเยอะใช่ไหมล่ะอย่างที่เรียกว่ากิ่งคือเนี่ยเยอะใช่ไหมเราจะเห็นว่าตีนมันเยอะใช่ไหมล่ะตีนมันเท่าไหร่เคยนับหรือเปล่าเราไม่เคยนับมันไม่รู้เท่าไหร่มันมีตีนเยอะถึงตามความคิดแล้วถ้าตีนเยอะมันก็ต้องไปได้เร็วใช่ไหมล่ะตีนเยอะต้องไปได้เร็วแน่ไอ้นี่ตีนเยอะจะไปช้าไปช้านะดูเลยแล้วกันไอ้ที่ไม่มีตีนเลยนึกว่าไปไม่ได้เอาไปเร็วที่ได้นั่นพวกงูพวกปลาไหลโอ้โหไปคล่องไอ้นี่คือทำให้เกิดความคิดไม่ได้สมองเอ๊ะทำไมยังมีวะดูสิอัลลอฮ์สร้างมาบันดาลมาดูดิอัลลอฮ์ไอ้เนี่ยตีนแต่เยอะแทนจะไปได้เร็วสุดไปช้าไอ้ตัวไม่มีตีนเลยนะโหยไปจั่นไปเลยอะไรกันมันน่าจะพิจารณาอย่างนั้นบ้างเข้าใจมั้ยล่ะไอ้นี่เค้าเรียกว่าเกิดความรู้ในมักลุกไอ้นี่ที่ว่าซะกะละมักลุกอินนีเป็นดะลีลซะกะละมักลุกหนังสือมันอยู่ใช้คําซะกะละมักลุกใช่มั้ยล่ะอะไรดะลีลว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีลักษณะนั้นลักษณะนี้ซะกะละมักลูกอินนีเรียกมักลูกอินนีนะยังจะยุงนี่มีโอ้โหจะดีเยอะยุงแล้วก็บอกว่าไม่ดียุงใช่ไหมล่ะมันจะไปดีอะไรล่ะเรามุ่งไปกลางมันจะมิดจิกเข้ามันจะตวงก็ไม่ได้ถ้าหากว่ามันไปกัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันคือเราจะลุกขึ้นมาเอ็นึกถึงตัวหันบ้างใช่ไหมเตือนขึ้นมาจะละหมาดอะไรมาเบื่อน้องไปนั่งยุงเหมือนกันละหมาดดีกว่าจะไปคุยใครก็นอนกันทั้งนั้นแหละ
มันก็จะมีทางมาไอ้นี่โอ้โหไม่ต้องห่วงที่ยุ่งกับกัดไม่ได้ใช่ไหมล่ะนั่นอย่างยุ่งนี่เราแตะค่อยๆไปดูแล้วใช่ไหมล่ะถ้าไม่เราคิดได้อีกามันเข้าตาหมวกจะทำตมเล็กๆวิ่งเข้าไปในตาโอ้โหตาเลยเราทำไมใหญ่โตโมโหฬารเก่งกาจตั้งนานนะเข้าหูเข้าตาหมวกก็วุ่นนี่ไม่ใช่เล่นเหมือนกันขนาดมันตัวเล็กๆเนี่ยฉะนั้นมันเป็นฮิกมัตที่อัลลอฮ์สร้างมาให้เราใช่ไหมล่ะให้เราได้เห็นที่ประตูมันอัลลอฮ์ดินตัวไหนนะจับได้ตรงที่มันคันนั่นเองไงตัวดินน่ะไม่ว่าตัวมันตัวมันแค่นั้นน่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างครบเหมือนกันมีชีวิตใช่ไหมล่ะแล้วไส้ตรงไหนพุงตรงไหนตับตรงไหนปอดตรงไหนอะไรตรงไหนอยู่ที่ไหนกันนี่ตัวเท่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ยังเป็นตัวได้มีชีวิตได้เหมือนกันมีน้ำซ้ำยังต้องการเพศอีกด้านเพศก็มีด้วยอัลลอฮ์ตัวแค่นี้ดูสิไอ้นี่คือเรียกว่าในด้านที่เราจะมองเห็นว่าอัลลอฮ์ผู้สร้างนี่สร้างขนาดนี้เล็กที่สุดแล้วไปใหญ่อย่างกับช้างอัลลอฮ์ช้างนี่ตัวใหญ่ขนาดนั้นเจอเนี่ยแต่เด็กๆจูงไปยังได้เออคนเอาไปใช้สบายไม่เห็นมีปัญหาทีนี้ถ้าเราจะไปมองดูว่าไอ้พลังที่มันมีอยู่เนี่ยถ้ามันจะไม่ตามเราได้หรือเปล่ามันจะไม่ยอมปฏิบัติตามนะไอ้ช้างเนี่ยว่าเรามันกินห่างกันแล้วควายเราดีกว่าควายเราเนี่ยเราใช้มันอย่างสบายอะไรเนี่ยจะไม่รู้ว่าควายมันโง่หรือไงอัลลอฮ์มันก็มักลูกผู้หันมันเนี่ยไอ้นี่ก็เราตะคืนมินัลลอฮ์อัลลอฮ์เกิดความสะดวกแก่มนุษย์ให้เกิดความสะดวกแก่เราไม่ใช่มันไม่รู้จักภาษาเราแต่มันจะดื้อกับเราทำไมทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าไม่มีทางทำอะไรมันได้แต่ทำไมมันจึงยอมปฏิบัติตามเราเนี่ยอะไรไอ้นี่เป็นเนี่ยมัดเสียร้อยถ้าเราจะพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมีคนโง่คนเซ่อคนที่สมองเซ่อไอ้นี่ก็เป็นเนี่ยมัดเสียร้อยเพราะคนเราถ้ามีสมองดีทั้งนั้นมีแต่คนรวยทั้งนั้นเลยลำบากอยู่ไม่ได้มันต้องมีคนที่ใช้แรงงานทั้งตัวด้วยไอ้นี่สมองไม่ไหวไปไม่ไหวไปมีแต่กำลังกายดีก็มาแลกแต่สตางค์ของคนที่เขามีเงินไอ้คนมีเงินก็ต่อสายคนจนไอ้คนจนก็ต่อสายคนมีเงินไอ้นี่มีแรงกายให้ไอ้นนมีเงินให้ในฐานะเขาฉลาดนะเขาเที่ยวชาญเขามีสมองกับปากเปลือกเขาก็มีสตังค์ไอ้คนโง่ๆเนี่ยไอ้นี่มีกำลังเว้ยสมองไม่มีเว้ยทำมาหากินก็ใช้กำลังเป็นทุนก็ทำไปมันก็อยู่กันได้สะดวกใช่ไหมทีนี้แบบนี้ถ้าคนมีสตังค์ได้อยู่ได้ไงอยู่ได้เลยแต่คนจนทั้งหมดก็อยู่ไม่ได้คนรวยทั้งหมดก็อยู่ไม่ได้นั่นแหละมีคนสวยทั้งหมดก็ไม่สวยมั้งมีคนไม่สวยทั้งหมดก็ไม่สวยก็ไม่มีเหมือนกันแล้วจะอะไรไปเทียบกับอะไรกันเนี่ยคือทั้งหมดเป็นฮิกมัตเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีความคิดใช่มั้ยล่ะให้เกิดความคิดที่ถูกต้องถ้าเราคิดอย่างนั้นดังนั้นทุกสิ่งเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมามันจึงเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นดังนั้นในที่นี้เขาบอกตามมากําลังมาลังกับปีมุมกินอีตัวกันยังบ่ายแต่ยังจะหัดไอ้ที่ว่ายังบ่ายยังจะหัดนี่คือหมายความว่าว่ากันในทัศนะของมนุษย์เข้าใจไหมล่ะว่ากันในทัศนะของมนุษย์ไม่ใช่ไปว่าในทัศนะของอัลเลาะห์ในทัศนะของอัลเลาะห์แล้วทุกสิ่งดีทั้งนั้นคือพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างดีทั้งนั้นไม่มีไม่ใช่ไม่ดีฉะนั้นมนุษย์เราสิ่งอย่างนี้เรียกว่าดีสิ่งอย่างนี้เรียกว่าไม่ดีคือว่ากันในทัศนะของมนุษย์ว่างั้นเถอะไว้ตรงนั้นก่อนดีกว่าไปไม่ได้แล้วซุมมากอลาดามะลังกับที่มุมกินอิตุอะกันยังบายดันยังจะฮัดbersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu puasa irada Allah Ta'ala itu dia ta'aluk dengan jalan jahat dan yang itu Wallahu a'lam. Dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahwasa irada Allah Ta'ala itu tiada ta'aluk dengan segala yang jahat dan yang kecil. ก่อนอื่นอยากจะใครจะขอเรียนให้พี่น้องที่เคารพได้รับทราบว่าสำหรับพฤหัสหน้าเนี่ยเราจะเริ่มสองทุ่มรู้สึกเวลาเหลือมากในงานจะละหมาดโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องไกลๆก็จะได้กลับถึงบ้านเร็วหน่อยพฤหัสหน้าสองทุ่มเราเริ่มการมาลังกับปีมุมเกนอิตุตอนนี้ก็เป็นตอนที่สืบเนื่องมาจากตอนที่แล้ว
คือในตอนที่แล้วเขาบอกว่าอิรอดะห์หน้าที่ของมันก็คือหน้าที่ของอิรอดะห์คุณลักษณะอิรอดะห์เนี่ยมีหน้าที่ตาลุกหรือมีความสัมพันธ์กับมุมกินเห็นไหมล่ะที่เราผ่านมาแล้วคือมีความสัมพันธ์กับมุมกินคือสัมพันธ์กับมุมกินในแง่ที่ว่าเจาะจงหรือกำหนดจะให้มุมกินนี้เป็นไปในรูปแบบใดก็โดยการตาลุกของอิรอดะห์ทีนี้ตาลุกต่อมุมกินเนี่ยปัญหาเราอยู่ตรงนี้เราเชื่อมกันตรงนี้นั่นก็คือว่าเขาบอกด้านมลังกับปีมุมกินอิตัวกันอย่างไบดันอย่างยัดไอ้คำว่ามุมกินเนี่ยมันคุมไปถึงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วคือตาลุกของอิรอดะห์ต่อมุมกินเนี่ยไอ้คำว่ามุมกินเนี่ยนะคุมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าดีและสิ่งซึ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นใช่ไหมล่ะที่เราผ่านมาแล้วแต่นี่ถ้าหากเราไม่ทวนทีแล้วบ้างมันก็ไม่รู้จะทำไปยังไงเนี่ยนะจะทำไปยังไงล่ะตรงนี้เพื่อเห็นว่าอิรอดะห์เนี่ยได้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามความคาดของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่ามุมกินเนี่ยอยู่ภายใต้การกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาภายใต้ความใคร่ของพระองค์ถ้าเราพูดกันแบบเราคือเป็นไปตามเจตนาของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลามุมกินทุกอย่าง